ถ้าเกิดพูดถึงบรรยากาศการลงทุนวันนี้นะครับโอกาสที่จะมีการฟื้นตัวเนี่ยก็ยังพอมีให้เห็นได้อยู่นะครับเพราะว่าดัชนีตัว PCE ของสหรัฐเนี่ยก็ถือว่าชะลอตัวตามที่ตลาดคาดการไว้นะครับประกอบกับความเห็นของประธานเฟดเนี่ยก็บอกว่าแนวโน้มเงินเฟ้อเนี่ยยังเป็นไปตามที่เฟดต้องการจะเห็นนะครับแล้วก็มองว่าแนวโน้มดอกเบี้ยปีนี้เนี่ยน่าจะลดลงได้นะครับก็อันนี้เนี่ยผมคิดว่ายังหนุนตลาดอยู่นะครับแล้วก็ประกอบกับเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยตัวเลข PMI ภาคการผลิตของจีนเนี่ยถือว่ากลับมาสู่เกณฑ์ขยายตัวนะครับก็มากกว่า50อันนี้ก็ถือว่าเป็นเกณฑ์ขยายตัวครั้งแรกในรอบ6เดือนอันนี้ก็น่าจะเป็นเซนติเมนต์ที่ดีกับตลาดหุ้นภูมิภาคนะครับเราประเมินแนวต้านวันนี้เนี่ยอยู่ที่1385แล้วก็1395ครับผมส่วนแนวรับเนี่ยประเมินอยู่ที่1370แต่ว่าอย่างไรก็ดีอย่างที่คุณสุทธิวัฒน์เรียนไปนะครับว่าตอนนี้เนี่ยตลาดมันก็ดูค่อนข้างเงียบเหงานะครับเพราะว่า อย่างวันนี้เนี่ยตัวตลาดหุ้นยุโรปเนี่ยเขาจะปิด Easter Monday นะครับวันศุกร์เนี่ยเขาปิดไปแล้ว Good Friday แต่ว่าในช่วงปลายสัปดาห์นี้เนี่ยก็จะมีตลาดพวกฮ่องกงจีนไต้หวันเนี่ยเขาจะปิดทำการด้วยนะครับเพราะว่าเป็นวันเชงแม้งนะครับสัปดาห์ถัดไปเนี่ยก็จะเป็นของความสำคัญของศาสนาอิสลามฮารีรายออันนี้ก็ทำให้ตลาดอย่างอินโดฟิลิปปินมาเลเนี่ยเขาจะปิดด้วยแล้วก็รวมถึงตลาดสิงคโปร์นะครับแล้วบ้านเราเนี่ยก็เป็นช่วงที่มันมีคาบเกี่ยวกับวันหยุดสงกรานต์เพราะฉะนั้นโดยภาพรวมเนี่ยในช่วงครึ่งเดือนแรกเนี่ยผมคิดว่าตลาดก็อาจจะไปไหนได้ไม่ไกลนะครับอาจจะขึ้นกับสลับกับการย่อตัวนะครับแต่ว่ายังไม่คาดหวังว่าจะสามารถที่จะก้าวข้ามผ่านระดับ 1,400 จุดไปได้นะครับแต่ว่าอย่างไรก็ดีเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นจังหวะที่ดีในการที่จะเข้าไปสะสมหุ้นนะครับเพราะว่าคาดหวังในช่วงครึ่งเดือนหลังเนี่ยน่าจะมีการฟื้นตัวอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้นนะครับหลักๆ ก็คือเรื่องของงบประมาณนะครับที่คาดว่าจะนำขึ้นทูล9ในสัปดาห์นี้แล้วก็รอโปรด9ในช่วงหลังสงกรานต์หรืออาจจะเร็วกว่านั้นก็ได้นะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นผลดีกับเรื่องของการเติบโตเศรษฐกิจนะครับเราที่คาดว่าจะได้เห็นเนี่ยก็คือเรื่องของงบลงทุนที่น่าจะค่อยๆเร่งตัวขึ้นอันนี้เนี่ยภาพมันจะเหมือนกับปี2020นะครับที่งบประมาณมีความล่าช้าแล้วพอมีงบประมาณเนี่ยก็ทำให้งบลงทุนเนี่ยกลับมาเบิกจ่ายแบบเร่งตัวขึ้นเราจะเห็นภาพนี้เนี่ยทุกๆเดือนเลยครับผมแล้วก็อีกประการนึงเนี่ยก็คาดหวังในเรื่องของความชัดเจนในโครงการ Digital Wallet นะครับซึ่งจะมีการประชุมบอร์ดชุดใหญ่เนี่ยในวันที่10เมษายนอันนี้ผมก็คาดหวังว่าถ้าเกิดมีความชัดเจนเกิดขึ้นเนี่ยก็น่าจะเป็นผลดีกับเรื่องของตลาดโดยรวมด้วยโดยเฉพาะในวันที่10เมษายนนี้เนี่ย เราก็จะมีการประชุมกนง.ด้วยนะครับโอกาสที่จะมีการลดอัตราดอกเบี้ยเนี่ยก็มีมากขึ้นนะครับแต่ว่าทางเราเนี่ยคาดว่ากนง.น่าจะเลือกคงอัตราดอกเบี้ยไว้ก่อนแต่ว่ามติที่มีเสียงคงเนี่ยอาจจะน้อยลงนะครับก็คือถ้าจำกันได้เนี่ยครั้งก่อนเนี่ยมีมติคงอัตราดอกเบี้ยอัตราเสียงก็คืออยู่ที่5-2ก็คือ5คนเห็นว่าควรจะคงดอกเบี้ยแต่2คนเนี่ยคัดค้านก็คือน่าจะลดอัตราดอกเบี้ยลงแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยน่าจะเห็นเสียงคัดค้านเนี่ยเพิ่มขึ้นนะครับเป็น4-3เพราะฉะนั้นเนี่ยถึงแม้ว่าโดยภาพรวมดอกเบี้ยยังไม่ลดลงนะครับแต่ว่าตลาดก็อาจจะเชื่อมั่นมากขึ้นว่ามีแนวโน้มที่จะลดลงในอนาคตซึ่งการลดลงของอัตราดอกเบี้ยเนี่ยน่าจะเป็นผลดีกับตลาดโดยรวมนะครับเราก็มีการวิเคราะห์นะครับว่าช่วงที่ประเทศไทยเนี่ยเข้าสู่วงจรของเบี้ยขาลงเนี่ยโดยปกติมันก็จะเป็นผลดีกับเรื่องของราคาหุ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็น่าจะเป็นคาดหวังได้ส่วนเซกเตอร์ที่น่าสนใจในช่วงนี้นะครับก็อยากจะแนะนำในเรื่องของเซกเตอร์ที่ได้ประโยชน์จากบาทอ่อนค่านะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเงินบาทก็อ่อนค่าสู่ระดับประมาณ 36.4 บาทต่อดอลลาร์อันนี้ก็ถือว่าเป็นระดับอ่อนค่าสุดของปีนี้นะครับก็เราเน้นหุ้นส่งออกอาหารนะครับอย่างเช่นตัวเมกานะครับก็เป็นผู้ผลิตยาแล้วก็จำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพนะครับอันนี้รายได้ส่วนใหญ่ของเขาเนี่ยก็80% เนี่ยอยู่เป็นเงินสกุลดอลลาร์นะครับเพราะฉะนั้นก็น่าจะได้ประโยชน์จากเรื่องของเงินบาทอ่อนค่าครับผมส่วนปีนี้เนี่ยโรงงานที่อินโดนีเซียแล้วก็น่าจะหนุนการเติบโตระยะกลางแล้วก็ระยะยาวด้วยนะครับ valuation ตัวนี้ก็ไม่แพงนะครับ PE ปีนี้เนี่ยอยู่ที่ 13.3 เท่าแล้วก็มี dividend yield อยู่ที่ 4.8% ครับเราให้มูลค่าตามจัดปัจจัยพื้นฐานเนี่ยอยู่ที่57บาทครับผมค่ะมองหลายๆปัจจัยน่าจะส่งผลบวกต่อหุ้นบ้านเราในเดือนนี้นะคะสุดท้ายขอหุ้นแนะนำด้วยค่ะวันนี้ค่ะก็อย่างที่ผมเรียนไปคือมีเรื่องของตัวเมกาตัวนึงแล้วนะครับอีกตัวนึงก็ชอบตัว TU นะครับก็ตัวนี้เนี่ยประกอบธุรกิจผลิตแล้วก็ส่งออกอาหารทะเลแช่แข็งนะครับรายได้จากต่างประเทศเนี่ยก็คิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 90% นะครับแนวโน้มกำไรปีนี้เนี่ยคาดว่าจะพลิกกลับมากำไรนะครับปีที่แล้วเขาขาดทุนเพราะว่าเขามีการขายธุรกิจ Red Lobster ซึ่งเป็นตัวที่ฉุดกำไรนะครับตอนนี้เนี่ยเขา
น่าจะกลับมามีกำไรได้เราคาดการไว้ที่ประมาณสักเกือบ 6,000 ล้านบาทนะครับจากปีที่แล้วที่ขาดทุนไป 14,000 ล้านบาทครับตัวนี้เนี่ยอยู่ระหว่างการซื้อหุ้นคืนด้วยนะครับแผนการซื้อหุ้นคืนของเขาอยู่ที่200ล้านหุ้นซึ่งจนถึงปัจจุบันเนี่ยก็ซื้อหุ้นคืนไปแล้วประมาณ 43% ครับนะครับจะซื้อหุ้นคืนจนถึงประมาณสัก30วันที่30มิถุนายนนะครับอันนี้ก็เราให้มูลค่าตามปัจจัยพื้นฐานเนี่ยอยู่ที่ 17.5 บาทครับ